เสาไม้ศักดิ์สิทธิ์ในวัดไก่เตี้ยตลิ่งชันเสาต้นนี้นะครับผมเองไม่แน่ใจครับว่าเป็นไม้ตะเคียนหรือเปล่าแต่มีเรื่องเล่าจากพี่วินผู้เป็นโยมอุปถัมภ์ของพระอาจารย์โชคดีนะครับเล่าให้ผมฟังว่ามีชาวบ้านแถวระแวกนี้ครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับพอดีเขาทำการจัดงานเลี้ยงครับก็ต้องการชุดไทยเพื่อเข้าไปร่วมงานแกไม่มีชุดไทยครับก็เลยมาจุดธูปบอกเจ้าแม่ครับว่าขอเอาชุดไปใส่ในงานหน่อยเห็นเจ้าแม่มีชุดเยอะแล้วก็ทำการมาเลือกชุดสวยๆไปครับเท่านั้นนะครับตกกลางคืนสักช่วง 4-5 ทุ่มได้แกรีบวิ่งเอาชุดมาคืนที่วัดเลยครับแล้วแกก็มาเล่าให้ทางพี่บินฟังนะครับว่าตกกลางคืนเนี่ยแกเอาชุดไปแขวนไว้นะฮะยังไม่ทำการได้สวมใส่เลยครับแกหลอนครับได้กลิ่นน้ำอบไทยหอมๆแปลกๆแล้วก็ได้ยินเสียงประหลาดๆเหมือนมีคนเดินไปเดินมาแกรู้สึกหลอนครับบางทีแกก็เหมือนแบบหลอนเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยเดินไปเดินมาแล้วก็พอแกจะหลับนะครับก็เหมือนมีคนมาสะกิดให้แกตื่นแกก็ผวาตื่นขึ้นมาแล้วแกก็เห็นเหมือนมีผู้หญิงใส่ชุดไทยมาอยู่ที่ปลายเตียงของแกเท่านั้นนะครับแกรีบมาขอขมาที่วัดนะฮะแล้วก็เอาชุดมาคืนทางเจ้าแม่ในเวลาดึกในคืนนั้นเลยครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าแปลกๆจากทางที่พี่บินนะครับมาเล่าสู่กันฟังอีกทีประวัติเสาต้นนี้นะครับพระอาจารย์โชคดีได้เล่าให้ผมฟังว่าเดิมทีเดียวทางเจ้าของเดิมเขาไปรับซื้อเสาต้นนี้นะครับมาเพื่อที่จะทำการแปรรูปครับแต่พอจะทำการชำแหละก็เกิดไฟดับเป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งแล้วก็เกิดเรื่องแปลกๆทุกครั้งที่จะทำการตัดเจ้าของเสาเขาก็มีความเชื่อว่าต้องมีอะไรแปลกๆแน่แล้วก็วันที่เขาตัดสินใจที่จะนำเสาต้นนี้นะครับมาถวายให้กับทางที่วัดนะฮะวันที่เขากำลังลงใบเลื่อนเนี่ยอยู่ๆก็เกิดไฟดับแล้วก็เลื่อยเขาเนี่ยเสียแล้วก็มีหมาเห่าหมาหอนรอบๆโรงงานเขาก็เลยมั่นใจแล้วครับว่าเสาตัวนี้ต้องมีอะไรแปลกๆแน่นอนเขาก็เลยนำเสาตัวนี้นะครับมาถวายให้กับทางที่วัดครับที่วัดก็รับไว้ครับแล้วก็ประชุมกันว่าจะนำไปแกะเป็นพระพุทธรูปเพื่อให้คนกราบไหว้บูชาแต่อีกเสียงหนึ่งครับของทางชาวบ้านก็บอกว่าเอาไว้แบบนี้แหละครับไม่ต้องชำแหละเกิดคนมากราบไหว้บูชาอาจจะได้โชคได้ลาภกันไปนะครับทางวัดก็เลยไม่ขาดศรัทธาครับก็เลยเอาไว้เป็นที่สักการะบูชาอย่างที่ทุกท่านได้เห็นในภาพในคลิปนี้นะฮะแล้วก็เผอิญว่าเกิดปาฏิหาริย์ครับมีคนมากราบไหว้มาขอพรกันก็ได้โชคได้ลาภกันไปแล้วก็ถูกรางวัลกันบ่อยๆก็มีแล้วก็นำขอมาแก้บนอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคลนะครับถ้าท่านใดมาที่วัดไก่เตี้ยตลิ่งชันก็มาขอโชคลาภดูนะฮะที่นี่ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายนะครับแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญอีกมากมายหลายอย่างในสถานที่แห่งนี้ครับ